สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวนะสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมครับก็มาพูดถึงผู้ตัดสินเนาะผู้ตัดสินในเกมสุดท้ายแมตช์สุดท้ายของส่งท้ายไทยลีก2019นะครับที่จะตัดสินแชมป์นะผมเฉพาะเจาะจงเลยนะวันนี้เราจะมาคัดสรรกันนะว่าเฮ้ยใครผู้ตัดสินคนไหนควรที่จะผู้ตัดสินไทยคนไหนควรที่จะตัดสินคู่ที่เป็นจะเขาเรียกว่าคู่ที่จะชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ระหว่างคู่ระหว่างที่เชียงรายยูไนเต็ดจะต้องไปเยือนสุพรรณบุรีใช่ไหมบุรีรัมย์จะต้องไปเยือนเชียงใหม่ใช่ไหมฮะนะเรามาดูกันว่าเฮ้ยคุณจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างเกมคู่ใหญ่ที่ผ่านมาให้นาทีอะไรสักอย่างใช่ปะให้โค้ให้จานนาทีอะไรสักอย่างป่ะก็ผมมาดูรายชื่อแล้วผู้ตัดสินชื่อนาทีอะไรสักอย่างที่ตัดสินคู่บุรีรัมย์ท่าเรือไม่ใช่ผู้ตัดสินอีลิตหรือว่าผู้ตัดสินฟีฟ่านะท่านผู้ชมครับผมก็งงกันคู่ใหญ่ขนาดนี้น่าจะให้ผู้ตัดสินคนสำคัญนะที่ตัดสินในระดับเกมที่มันชี้ชะตาอะไรขนาดนี้หัวเลี้ยวหัวต่ออะไรขนาดนี้เนาะอันนี้ผมเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ FA Thailand นั่นเองนะครับเกี่ยวกับผู้ตัดสินนะเส้นทางสู่การเป็นผู้ตัดสินนะเส้นทางสู่การเป็นผู้ตัดสินนะครับอันนี้เขาก็บอกไว้อยู่เริ่มต้นนะเริ่มต้นอันนี้ก็คุณสมบัตินะว่าผู้ตัดสินที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะคัดมาก็18ถึง30ปีนะสำเร็จการศึกษาชั้นขั้นต่ำนะขั้นต่ำก็ระดับมัธยมนะมัธยมนะครับสัญชาติไทยไม่บุคลภาพไม่มีโรคประจำตัวนะเพราะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเนาะอันนี้ก็ว่าไปคุณสมบัติ1 2 3ตึ๊ดๆๆไปอ่ะแต่ที่ประเด็นอยู่นี่ผู้ตัดสินระดับ AFC Elite นะ Elite นะน่าจะเป็นตัวท็อปผู้ตัดสินตัวท็อปของเมืองไทยอ่ะง่ายๆนะท่านผู้ชมผู้ตัดสินระดับ AFC Elite นะสามารถทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาตินะครับฟุตบอลในระดับทวีปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะผู้ตัดสินระดับ AFC Elite ที่อยู่ในระดับท็อป3ของทวีปนะจะได้สิทธิ์ไปทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นผมคาดว่านี่น่าจะเป็นรายชื่อของผู้ตัดสิน AFC Elite นะทั้งหมดนะก็ตัวท็อปของเราก็มีศิวกรภูอุดมนั่นเองนะฮะศิวกรภูอุดมนะแล้วก็ผู้ตัดสินฟีฟ่านะแล้วก็มงคลชัยเพชรศรีนะแล้วก็ชัยฤกษ์งามสมนะแล้วก็วิวัฒน์ใช่มั้ยวิวัฒน์จำปาอ่อนแล้วก็ตามมาด้วยสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับแล้วก็ต่อพงสมสิงห์นะเดี๋ยวเราลองมาดูสืบประวัตินิดหน่อยว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะ6ท่านเนี้ย6ท่านเนี้ยอาจารย์6ท่านเนี้ยว่ามีอะไรอ่ะเอาคนแรกตัวท็อปนะผมจะเอาเลือกมาเฉพาะ2ผู้ตัดสินนะที่จะผู้ตัดสินหลักคือที่จะมาตัดสินเป่าคู่ระหว่างเชียงใหม่ FC เชียงใหม่ FC เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็สุพรรณบุรี FC เจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะเอานะ2ตัวนะเรามาว่าคนไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดนะเสิร์ชคนนี้ประวัติคนนี้นะศิวกรภูดมนะผมว่าในความเห็นผมนะผมว่าคนนี้ตัดสินดีเลยแหละตัวท็อปเลยตัวท็อปของไทยลีกของผู้ตัดสินไทยลีกนี่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีข่าวที่แบบว่าอะไรนะเกี่ยวกับความผิดพลาดอะเยอะกว่าคนอื่นนะง่ายๆนะอันนี้เขาก็ทำสกู๊ปนะเกี่ยวกับผู้ตัดสินศิวกรผู้ดมใน Google นะผู้ดมผู้ตัดสินไทยที่ไม่เคยหยุดคิดระดับโลกนี่ก็ไปอ่านดูเนาะศิวกรอันนี้เขาก็ทำสกู๊ปนะถ้าทำสกู๊ปอะไรประมาณนี้ผมมันคือจะบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าโปรไฟล์อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเขาก็มีความสามารถเขาก็แบบว่าเฮ้ยมีโปรไฟล์ที่ดีนะเว้ยมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นอยู่ว่าเขาก็ตัดสินได้โอเคเลยแหละนะเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะถ้าเทียบกับนักผู้ตัดสินไทยโดยทั่วไปนะค่อนข้างจะตัดสินแม่นกฎพอสมควรนะแล้วก็มีไหวพริบในการตัดสินนะแล้วก็มองเกมขาดพอสมควรนะแล้วก็มีการอธิบายให้นักเตะได้เข้าใจว่าเฮ้ยผิดกฎตรงไหนยังไงเพื่อให้คลายความกดดันคลายความให้อารมณ์ของมูดของบรรยากาศตรงนั้นอ่ะมันผ่อนคลายลงได้อะไรเงี้ยคือ
ถ้านักเตะวิ่งกรูเข้าไปแล้วถามว่าเฮ้ยมันตรงไหนยังไงแล้วกรรมการสามารถอธิบายกฎ1 2 3ตรงนี้ได้อ่ะเขาก็จะเคลียร์ใช่ไหมนอกจากแม่งมึงไม่ยอมรับคำตัดสินจริงๆอันนั้นก็ใบเหลืองใบแดงก็ว่ากันไปนะฮะนี่ก็ครั้งแรกอันนี้ผมดูประวัตินะกรรมการให้จุดโทษ2จุดโทษไปดูศิวกรให้จุดโทษอันนี้อะไรเอ่ยให้จุดโทษไปดูศิวกรภูอุดมนะกรรมการของประเทศไทยที่ให้จุดโทษเจ้าบ้านอย่างเอาอันติฮัตในฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีก2019อ๋อเห็นไหมศิวกรภูอุดมเขามีประสบการณ์ในการตัดสินระดับ FC แชมเปี้ยนลีกด้วยระดับเอเชียด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ประมาณนี้คือถ้าเอาจริงท่านผู้ชมถ้าเขาไม่มีความสามารถจริงอ่ะ AFC เขาไม่เรียกไปใช้งานหรอกใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในดวงใจผมนะศิวกรภูดมนะเดี๋ยวเรามาเลือกว่าจะเอาไปใช้กับคู่ไหนระหว่างเชียงใหม่ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นสุพรรณบุรีกับเชียงรายยูไนเต็ดเนาะอันนี้ก็ประวัติก็ดูคร่าวๆนะผมให้ดูคร่าวๆนะระดับอีลิตนะศิวกรFA Thailand นี่ Facebook ของสมาคมนะศิวกรภูดมนะผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite อันนี้ระดับ FIFA Elite นะเห็นผมได้ข่าวว่าศิวกรภูดมคือ FIFA Elite สูงสุดระดับสูงสุดคนนึงแล้วมีอีกคนนึงอ่ะผมจำไม่ได้เป็นใครวะเป็นใครไม่รู้นะนะถือว่าอ่ะน่าดูจากการเสิร์ช Google หน้าแรกจะไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องการโดนแบนผิดพลาดอะไรเยอะนะสำหรับศิวกรภูดมนะผู้ตัดสินศิวกรภูดมนะฮะก็ถือว่าคุณภาพนะคนนี้คุณภาพนะผมมาดูอีกคนนึงเดี๋ยวลำดับต่อมงคลชัยเพชรศรีนะมาดูดิประวัติว่าโดนสมาคมแบนบ้างหรือเปล่าอันนี้เรามาสืบประวัติจากคะในข่าวใน Google นะวิทยากรมงคลชัยเพชรศรีนะเต้นอ่านคร่าวๆนะคนนี้นะมงคลชัยเพชรศรีนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งลงโทษพักงานมงคลชัยเพชรศรีไม่ให้ทำหน้าที่เป็นเวลา1เดือนหลังทำหน้าที่ผิดพลาดในศึกโตโยต้าไทยลีกพัทยาพ่ายอันนี้ข่าวเมื่อช่วงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยนะแบนไร้กำหนดทีมผู้ตัดสินนะประกาศลงโทษมงคลชัยเพชรศรีอันนี้ก็มีประวัติพอสมควรมงคลชัยเพชรศรีเนี่ยนะมงคลชัยเพชรศรีชื่นชมผู้ตัดสินอ่ะอันนี้ก็มีแฟนบอลก็ชื่นชมมันก็มีมุมชื่นชมบ้างเนี่ยเข้าไปดูดิมงคลชัยเพชรศรีเกมบุรีรัมย์คุณเมืองทองกับบุรีรัมย์ตัดสินได้ลื่นไหลทำให้เกมสนุกมากอันนี้เมื่อกันยาเดือนกันยานี่เองเหรอกันยาปีนี้เองใช่ป่ะเดือนกันยาปีนี้ก็ฤดูกาลนี้นะก็โอเคอยู่นะนะไม่ได้มีอะไรมากนะลองชมกันกันนะทำดีต้องชมก็มีชมนะก็มีแฟนบอลก็มีเข้ามาชมชื่นชมบ้างว่าตัดสินได้โอเคอยู่ก็เป็นระดับอีลิตอีกคนนึงนะเราไล่มาดูอาจจะมีลงดาบมงคลชัยเพชรศรีไม่มีกำหนดนะตัดสินผิดพลาดเกมลีกคัพนัดไหนวะเนี่ยขอดูเช็คข่าวอันนี้เรามาเช็คโปรไฟล์ของผู้ตัดสินระดับอีลิตหลายๆคนที่เราจะเลือกไปตัดสินในคู่สำคัญนะเป็นคู่ของระหว่างบุรีรัมย์แล้วก็คู่ของเชียงรายนะที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะอันนี้เขาข่าวตั้งแต่มื้อไหร่วะเนี่ย2ตุลานะ2ตุลานี่เองนี่มงคลชัยเพชรศรีไม่พร้อมกำหนดอันนี้หลังจากประชุมนะเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการมารยาทเดี๋ยวผิดเกี่ยวกับอะไรอ่ะเตรียมใช้ VAR จังหวะประตูนำของต่อพิฆาตนะในการซัดประตูออกนำสายฟ้านะเมื่อเห็นภาพช้าแล้วผู้เล่นอ๋อนัดโตโยต้าลีกครับเหรอผู้เล่นPTประจวบอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า3คนนะเนี่ยมงคลชัยเพชรศรีและผู้ช่วยผู้ตัดสินโชติไม่ได้เห็นลูกล้ำหน้าไอ้ลูกเนี้ยประเด็นเนี้ยท่านผู้ชมประเด็นเนี้ยผมว่าไม่ถูกนะมงคลชัยเพชรศรีเขาเป็นผู้ตัดสินอยู่ในสนามใช่ป่ะผู้ช่วยผู้ตัดสินน่ะจังหวะนี้ผมเคยวิเคราะห์ไปอยู่จังหวะเนี้ยคือถ้าจะเล่นบทลงโทษก็น่าจะบทลงโทษของผู้ช่วยผู้ตัดสินนะเพราะว่าจังหวะนี้เป็น
โอเคท่านผู้ชมประเด็นอันนี้ผมเคยพูดไปอยู่ประเด็นล้ำหน้าของนัดชิง Toyota League Cup ที่บุรีรัมย์เจอประจวบอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของผู้ตัดสินนะอันนี้ผมอันไหนที่ไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคือมงคลชัยเพชรศรีเขาไม่ได้เขาต้องดูไลน์แมนอยู่แล้วเรื่องการเช็คล้ำหน้าลูกนั้นน่ะไลน์แมนรับไปเต็มๆมันเช็คไม่ถูกอันนั้นนะอันนี้ประเด็นนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับที่จริงสมาคมน่าจะแบนผิดหรือเปล่าวะแบนผิดคนแล้วอ่ะบ้าเปล่ามงคลชัยเพชรศรีในจังหวะลูกล้ำหน้าของใน Toyota League Cup ต้องเป็นไลน์แมนมงคลชัยเพชรศรีเขาไม่ได้เป็นไลน์แมนเขาเป็นผู้ตัดสินในสนามบ้าเปล่านะอันนี้รวดเร็วสั่งแบนมงคลชัยเพชรศรีและไลน์แมนนัดประจวบมงคลชัยเพชรศรีไม่เกี่ยวมึงบ้าหรือเปล่าท่านผู้ชมไปย้อนดูนะมันเกี่ยวกับมาไลน์แมนผมเคยมีคลิปย้อนหลังให้ดูอยู่ว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ไลน์แมนรับไปเต็มๆเลยนะมงคลชัยถ้าไลน์แมนยกปุ๊บผู้ตัดสินเห็นธงเขาก็ต้องแบบไอ้บ้าไลไอ้ผู้ตัดสินในสนามอ่ะผู้ตัดสินหลักอ่ะเขาไม่ได้วิ่งอยู่ในไลน์เดียวกับไลน์แมนซะที่ไหนผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ประเด็นนี้นะอาจจะไม่ใช่ประเด็นนี้นะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเขามีประเด็นอะไรวะนะตึ๊ดมงคลชัยเพชรศรีลงดาบจังหวะ10ใช่ไหมคลิปอย่างชัดเจนเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการมารยาทหรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องหรือว่าเป็นประเด็นอื่นวะเรื่องล้ำหน้าไม่ใช่ผมว่ามองว่าไม่ใช่ถ้าไปตัดสินอย่างนั้นไม่ใช่ละเดี๋ยวผมขอดูข่าวเรื่องที่เขาลงดาบมงคลชัยเพชรศรีไม่มีกำหนดเร็วสั่งแบนดูดิข่าวจากสยามสปอร์ตเนาะสีโรดมูรินโญ่โดยจังหวะที่สีโรดมูรินโญ่จ่ายให้อันนี้ลูกล้ำหน้ามันประเด็นลูกล้ำหน้าชนไอ้ผู้มงคลชัยเพชรศรีและเนี่ยไลแมนโชติรวีเนี่ย1สัปดาห์1เกมไปผิดพลาดจังหวะพลาดนำประตูนำ 1-0 ของพีทีประจวบอ่ะบทลงโทษเป็นจังหวะล้ำหน้าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวผู้ตัดสินไม่เกี่ยวไลแมนอันนี้ผมว่าไม่ชัดเจนนะบทลงโทษนี้ของสมาคมนัดที่ Toyota League Cup ไม่ชัดเจนนะมันก็มีแค่เรื่องนี้แหละนะถ้าดูหน้าแรกนะดูหน้าแรกนะมงคลชัยเพชรศรีนะแต่ก็มีชื่นชมนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมงคลชัยในบอร์ดสนามสุขเขาก็มีชื่นชมอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ตัดสินเขาเป็นของไลน์แมนนะจังหวะลีกคัพนะบอลลีครับนัดล่างนัดก่อนนู้นประมาณนั้นอ่ะคนต่อมานะเดี๋ยวมาดูโปรไฟล์กันหน่อยรีวิวโปรไฟล์หน่อยใช้ฤกษ์งามสมนะผมจะพยายามดูหน้าแรกนะใช้ฤกษ์งามสมมีข่าวเกี่ยวกับโดนแบนไหมใช้ฤกษ์งามสมติดโผ1ใน10เป่าที่มีสิทธิ์สอบเป็น FIFA ปี63นะใช้ฤกษ์งามสมปึ๊บใครเห็นก็ว่ารอดนะสมาคมชี้เปาใช้เลิกตัดสินถูกปล่อยบุรีรัมย์นะฮะตัดสินถูกปล่อยบุรีรัมย์เล่นเร็วยิงตราดตึ๊ดจังหวะนั้นจังหวะเล่นเร็วของตราดใช่ไหมมันล้ำหน้าเปล่าวะไม่ล้ำนะเล่นเร็วก็ได้นะผมว่าเล่นเร็วก็ได้อยู่นะจังหวะนั้นคืออย่าหาว่าผมเข้าข้างบุรีรัมย์เลยต้องดูจังหวะมันอะจังหวะนั้นเล่นทีเบอร์ต้องไปดูรายละเอียดผมก็จำไม่ได้ละจำรายละเอียดไหมใช้เลือกงำสมมั่นใจ VAR ผู้ตัดสินคณะผู้ตัดสินยืนยันบุรีรัมย์เล่นเร็วไม่ผิดกฎนะแบนเปาพีรพัฒน์ครับอันนี้ไม่เกี่ยวใช้เลือกงำสมก็ไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่อันนี้เหมือนกันไม่มีข่าวเกี่ยวกับอะไรมากมายเกี่ยวกับประวัตินะประวัติที่อันเนี้ยส่วนใหญ่ก็พอก็พอใช้งานก็ใช้ได้งานได้นะท่านผู้ชมครับนะใช้เรื่องงามสมอาจจะมีประเด็นเรื่องตราดเนี่ยบุรีรัมย์กับตราดนั่นแหละอันนั้นต้องไปดูรายละเอียดนะอันนี้อีกคนนึงวิวัฒจำปาอ่อนนะวิวัฒจำปาอ่อนระดับ AFC Elite นะท่านผู้ชมครับแบนเปาวิรัตมีข่าวด้วยห้ามตัดสิน3นัดปิดฉากไทยลีก2018นั่นปี2018ละ
ตึ้นตึ้นจำปาอ๋อฟีฟ่าให้รับรองผู้ตัดสินปี2019สมยศเคลียร์บิ๊กท็อปแจ้งเหตุสั่งเปลี่ยนเป่ามีชื่อผู้ตัดสินที่4มาทำหน้าที่แทนจำปาที่ควบคุมการแข่งขันเหตุผลว่าเปาเวียดเพิ่งชี้ขาดสุพรรณบุรีบุกเสมออ๋อนี่ไม่เกี่ยวก็ไม่มีข่าวเตรียมฟ้องให้ถึงที่สุดอเดบายโยบริลัมเล่นกับทีม14คนอันนี้อะไรวะเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวข่าวอะไรเตรียมฟ้องอันนี้มันข่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วล่ะอเดบายโยโวยเรื่องอะไรวะแต่ก็ไม่เป็นไรทีมเราสู้กับทีม14คนนะแฟร์เพลย์เล่นจังหวะไหนวะพิชิตโดยในนาทีที่95ผู้ถูกเชิญสุภาเจตนาใช้มือชกปอบเขตโทษแต่ผู้ตัดสินพิชิตณสุวรรณอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไออันนี้ไม่เกี่ยวกับวิวัฒน์คนละคนกันนะคนละคนกันก็ไม่ค่อยมีข่าวที่มันประวัติโดนแบนโดนอะไรนะตัดสินพลาดแล้วก็ไม่ค่อยมีนั่นเอาหน้าแรกนะส่วนใหญ่หน้าแรกก็ไม่มีเนาะโอเคอันนี้เราเช็คโปรไฟล์คร่าวๆนะอ่ะอีกคนนึงสงกรานต์บุญมีเกียรตินะระดับอีลิทเหมือนกันดูดิประมาณนี้นะสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับผมผู้ตัดสินอีลิทอีกคนนะฮีโร่โซเชียลนะครับเปาสงกรานต์เปิดใจสีแดงนัดชิงมันมีที่มาเออมีที่มานะกระทู้ขอชื่นชมมีกระทู้ชื่นชมสงกรานต์บุญมีเกียรตินะและทีมงานวันนี้นะโอเคมีชื่นชมนะวอนให้กำลังใจเปาสงการหวังการอบรมที่ตุรกีช่วยยกระดับนะโอจานเผย27สงการบุญมีเกียรติเฮ้ยมันก็อยู่ในแง่บวกอยู่นะรายชื่อคนนี้ก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับมีตั้งกระทู้แฟนบอลตั้งกระทู้ชื่นชมก็เฮ้ยประวัติก็น่าสนใจนะทำดีชื่นชมแน่ประวัติคร่าวๆเขาก็ไปดูกันได้นะบวก1ชื่นชมเกี่ยวกับอะไรวะตัวติดตามบอลไทยทุกๆวันนี้บอลคู่ชิงอันนี้ปี2560ละ2ปีที่แล้วละเหตุการณ์จังหวะเล็กน้อยร่วมถึงถือว่าดีเลยโดยเฉพาะจังหวะเด็ดขาดมีจังหวะเด็ดขาดคือตัดสินได้มาตรฐานแล้วก็แม่นกดนะประมาณนั้นนะนี่ข่าวบ่อยๆนะกรรมการฟีฟ่าโอเคอันนี้ผมมาร์กไว้ก่อนนะคนนี้นะท่านผู้ชมที่เห็นตัวท็อปนะศิวกรภูดมนะในใจผมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งสงการบุญมีเกียรตินะสองคนที่อยู่เนี่ยเอาต่อพงหน่อยคนสุดท้ายต่อพงสมสิงต่อพงสมสิงหน่อยต่อพงสมสิงเป็นไงบ้างผู้จานอีกคนหนึ่งรายละเอียดมีประวัติเกี่ยวกับอันนี้ไหมคณะกรรมการผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ประวัติก็โอเคนะท่านผู้ชมครับได้รับรองผู้ตัดสินก็ถึงไม่มีประวัติการโดนแบนหรือว่าผิดพลาดอะไรมากจุดเปลี่ยนชัยวัฒน์สุดโล่งผู้ตัดสินยกเลิกใบแดงหลังดู VAR จุดเปลี่ยนนะเอาแล้วบิ๊กออสถูกเครียดในสุโขทัยอันนี้อะไรต่อพงผู้ตัดสินที่2ต่อพงผู้ตัดสินที่4ออกไม่เกี่ยวอ่ะประวัติก็ขาวสะอาดไม่มีท็อปหน้าแรกแต่ถ้าท่านผู้ชมไปเสิร์ชชื่อผู้ตัดสินที่มีประเด็นอ่ะโอ้โหมันจะขึ้นมาเพียบเลยไอ้ที่ประวัติชนักหลังอ่ะแต่เท่าที่ดูนะท็อป6นะท่านผู้ชมท็อป6นะที่ผมดูแล้วทั้ง6ท่านนะถือว่าโอเคนะที่จะตัดสินนัดสำคัญนะแล้วเรามาเลือกกัน6คนเนี่ย6คนเนี่ย6คนเนี่ยว่าเราจะเอาใครอ่ะในใจผมนะผมให้ศิวกรภูดมนะไปตัดสินนัดเชียงใหม่ FC เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมให้เขาเป็นผู้ตัดสินที่1เลยไปตัดสินเขามีประสบการณ์ในระดับฟีฟ่าในระดับ AFC Champions League ผมเชื่อว่าเขาทันเกมระดับบุรีรัมย์อยู่แล้วที่เล่นบอลระดับบุรีรัมย์เพราะที่เล่น AFC Champions League ได้ศิวกรภูดมต้องไปตัดสินคู่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอันนี้ทางสมาคมจะเอาใครไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่นี่ในใจผมคืออยากให้ผมอยากให้ความ
โอเคอะไรนะความเห็นส่วนตัวเนาะความเห็นส่วนตัวนะก็คือผมอยากให้ศิวกรภูดมไปตัดสินคู่ระหว่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดเชียงใหม่ FC เจอกับปูรัมยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งสุพรรณบุรี FC คู่ที่จะชี้ชะตาแชมป์อ่ะทั้ง2คู่สุพรรณบุรี FC นะครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดกวางสูงมหาภัยจะต้องไปเยือนคู่นี้ผมให้สงกรานต์บุญมีเกียรตินะในใจในดวงใจอ่ะผู้ตัดสินในดวงใจที่จะให้ไปตัดสินสงกรานต์บุญมีเกียรติเพราะเช็คจากประวัติใน Google คร่าวๆคือค่อนข้างจะโดดเด่นนะโดดเด่นเรื่องความสามารถในการตัดสินนะอันนี้คือท็อป6ในระดับ AFC Elite นะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นระดับตัวท็อปของประเทศไทยเรานะผู้ตัดสินตัวท็อปนะที่ผมให้ผู้ตัดสินที่1นะส่วนผู้ตัดสินที่2อาจจะผู้ช่วยผู้ตัดสินอาจจะเอาในนี้นะในนี้แล้วก็ในส่วนในนี้ด้วยนะคือเฮโลไปนู่นหมดเลยนะแต่คนที่มีประเด็นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคนที่มีประเด็นคือใครวะเดี๋ยวนะFA เดี๋ยวนะนาทีหรือเปล่านาทีไม่ใช่นาทีทองสุกแก้วไอ้บ้านาทีผู้ตัดสินนะกรรมการฟุตบอลไทยลีกดีกว่าไทยลีกใช่ป่ะที่มีประเด็นอ่ะนาทีชูสุวรรณคนนี้ นาทีชูสุวรรณใช่ไหมที่ตัดสินพลาดอ่ะที่มีข่าวประเด็นเนี่ยสั่งเรื่องกกต.กรรมการผู้ตัดสินพิจารณานาทีโซเชียลจี้แบนตลอดชีวิต อันนี้บุรีรัมย์ท่าเรือนี่ที่มีประเด็นนะแต่มาดูนาทีชูสุวรรณเขาอยู่ในระดับนี้ป่ะเดี๋ยวขอดูนะผมขอเช็คก่อนอันนี้ไม่ติดอีลิตนะโชติเตตเตนี่เตไม่มีอ่ะฟีฟ่าหญิงผู้ช่วยฟุตซอลไม่เกี่ยวละชายหาดอ่ะที่มีตัวท็อปอยู่ตรงนี้ตัวท็อปนะที่ตัดสินนะแต่ดันไม่ใช้นัดบุรีรัมย์กับท่าเรือแต่ดันไม่ใช้ในลิสต์รายชื่อเนี่ย AFC Elite เนี่ยแล้วก็ระดับ FIFA เนี่ยคือทำไมไม่ใช้วะมึงโอ้โหระดับความสามารถมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช้ไม่มีติดท็อปตัวนี้โอ้ my god นะท่านผู้ชมโอเคนะก็พลาดสมาคมพลาดตรงที่เลือกผู้ตัดสินด้วยนะนะอันนี้ผมมองว่าอย่างนั้นโอเคในดวงใจผมสรุปละศิวกรภูอุดมผู้ตัดสินที่1คู่ระหว่างเชียงใหม่กับบุรีรัมย์นะในใจผมนะอยากให้เป็นตัดสินแล้วก็สงกรานต์บุญมีเกียรติไปตัดสินคู่สุพรรณบุรีกับสุพรรณบุรีกับเชียงรายยูไนเต็ดที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์นี่มันสำคัญนะสำคัญการตัดสินอ่ะมันมีความสำคัญต้องแม่นกฎต้องตรงไปตรงมานะโอเคนะ ท่านในลุงออสถ้าเห็นคลิปนี้ก็เลือกตามนี้นะเนี่ยคือมันมาตรฐานแล้วนะมาตรฐานแล้วนัดบุรีรัมย์ท่าเรือไปใช้ในชื่อยังไม่มีเลยเนี่ยในชื่อท็อปตัวท็อปยังไม่มีเลยเนี่ยไปตัดสินคู่ใหญ่อย่างบุรีรัมย์กับท่าเรือได้ไงฮะฮะเนี่ยไม่มีอ่ะกรรมการนาทีอ่ะไม่มีอ่ะในเนี้ยในตัวท็อปในเนี้ยลิสต์ในตัวท็อปอ่ะ นะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเอาตามชื่อรายนี้นะในตัวท็อปนี้นะอีลิตนะต้องเอาระดับอีลิตนะหน้าสุดท้ายนะอย่าพลาดอีกนะเดี๋ยวโดนด่านะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ